อย่าไปบอกว่าจำลองพาผมเข้าการเมืองผมเนี่ยจิตใจมันอยู่การเมืองมานานแล้วคุณชวนเชิญชวนผมเข้าการเมืองในปีเมื่อปี35แต่วันนั้นเมียผมยังไม่ให้เข้าเพราะธุรกิจยังไม่อยู่ตัวเสร็จแล้วต่อมาพลเอกชวลิตชวนผมก่อนจะให้ผมเป็นรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์แต่บังเอิญคุณจำลองเดินเข้ามาแทรกบอกว่าเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเถอะผมก็เลยตัดสินใจไปเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศนั่นแหละครับไม่ใช่เพราะคุณจำลองเป็นผู้ที่พาผมเข้าการเมืองความจริงผมพร้อมจะเข้าแล้วแต่ตลอดเวลาพี่น้องครับผมกับคุณจำลองผมให้ความเคารพแต่คุณจำลองเป็นคนขัดใจไม่ได้ขัดใจไม่ได้สักเรื่อง